รู้จักเยอรมนีผ่าน10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหากพูดถึง10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดหรือว่ามีมูลค่ากิจการมากที่สุดของแต่ละประเทศนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยพอเห็นภาพคร่าวๆค่ะว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอะไรหรือว่ากำลังผลักดันอุตสาหกรรมไหนนะคะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตได้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือสำนักงานใหญ่ของบริษัทท็อป10เหล่านั้นค่ะว่าตั้งอยู่ที่เมืองไหนของประเทศนั้นๆบ้างฝรั่งเศสประเทศที่บริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของแบรนด์หรูนะคะบริษัทท็อป10ทั้งหมดนั้นล้วนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงซึ่งก็คือกรุงปารีสและก็เขตปริมณฑลเช่นเดียวกับประเทศไทยค่ะที่บริษัทท็อป10นั้นก็ล้วนจะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเช่นกันแต่สำหรับประเทศเยอรมนีซึ่งมีประชากรกว่า82ล้านคนมากกว่าฝรั่งเศสและไทยเล็กน้อยแต่บริษัทท็อป10สัญชาติเยอรมันกลับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถึง8เมืองกระจายในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันมีอะไรกันบ้างนั้นและสำนักงานใหญ่ของบริษัทท็อป10เหล่านี้ตั้งอยู่ที่เมืองไหนบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป Blockdit อยากได้ไอเดียใหม่ลองใช้ Blockditหากพูดถึงแบรนด์สัญชาติเยอรมันนะคะคนทั่วโลกนั้นย่อมรู้กันดีค่ะว่าสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีคุณภาพและก็มาตรฐานสูงไม่แพ้ใครประเทศแห่งนี้นะคะมีบริษัทมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งบริษัทยานยนต์วิศวกรรมเคมีภัณฑ์ยารักษาโรคหรือแม้แต่ภาคการเงินซึ่งก็ล้วนสะท้อนมาถึง10บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในเยอรมนีที่เป็นบริษัทยานยนต์2บริษัทบริการขนส่งและสารสนเทศ2บริษัทวิศวกรรม1บริษัทอุตสาหกรรมไอที1บริษัทการเงินและประกันภัย1บริษัทบริษัทยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ3บริษัทแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือสำนักงานใหญ่ของบริษัทท็อป10เหล่านี้ค่ะกระจายตัวตั้งอยู่ในเมืองน้อยใหญ่8เมืองทั่วประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งการกระจายตัวของบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีที่มาจากหลายสาเหตุค่ะทั้งจากประวัติศาสตร์ค่ะที่ประเทศเยอรมนีนั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันนะคะของแคว้นน้อยใหญ่ที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจของตัวเองนะคะส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยประเทศเยอรมนีมีการปกครองแบบการกระจายอำนาจนั่นก็คือการมีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น16รัฐซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดยแต่ละรัฐท้องถิ่นนั้นจะสามารถวางแผนบริหารจัดการในด้านเศรษฐกิจของตัวเองได้รวมไปถึงเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งแต่ละรัฐก็จะมีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงไม่แตกต่างกันแล้วในแต่ละมหาวิทยาลัยเหล่านั้นก็จะสามารถเชื่อมโยงภาควิชาการกับภาคธุรกิจได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ภาคธุรกิจในท้องถิ่นของเยอรมนีสามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมในโลกธุรกิจได้อย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายแล้วก็ทั่วถึงค่ะโดยเยอรมนีนั้นมีระบบทางหลวงที่มีประสิทธิภาพที่เรียกว่าอัลโทบานที่เชื่อมโยงเมืองใหญ่น้อยเข้าด้วยกันและมีทางรถไฟระยะกว่า 4,625 กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าทางรถไฟของประเทศไทยถึง8เท่าระบบคมนาคมเหล่านี้ค่ะเชื่อมต่อการเดินทางของทั้งผู้คนและการขนส่งสินค้าทั่วประเทศทำให้เมืองเล็กเมืองใหญ่ไม่ว่าจะตั้งอยู่ตรงส่วนไหนของเยอรมนีก็จะสามารถเป็นที่ตั้งของบริษัทที่จะขนส่งสินค้าไปที่ไหนก็ได้โดยเรื่องราวของแต่ละเมืองที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทท็อป10เหล่านี้ก็น่าสนใจค่ะลงทุนแมนจะขอค่อยๆเล่านะคะจากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้แล้วก็ค่อยๆไล่มาจนถึงตอนเหนือของเยอรมนีโดยที่ไม่ได้เรียงตามมูลค่าของกิจการของแต่ละบริษัทนะคะขอให้ทุกท่านสนุกกับการเดินทางไปพร้อมกับเราในวันนี้มาติดตามพร้อมกันค่ะเริ่มจากเมืองแรกคือนครมิวนิกนั้นเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรียหรือไบเอิร์นรัฐใหญ่ที่มั่งคั่งทางตอนใต้ของเยอรมนีเมืองแห่งนี้มีประชากรราวๆ 1.3 ล้านคนถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าการขนส่งและศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางตอนใต้มิวนิกยังเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำหลายแห่งทั้งลูดวิกแม็กซิมิลัน University of Munich และ Technical University of Munichที่มีชื่อเสียงมากในด้านวิศวกรรมดังนั้นจึงไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมมิวนิกถึงสามารถขึ้นแท่นเป็นเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมชั้นสูงของเยอรมนีได้และบริษัทท็อป10ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมิวนิกนี้มีอยู่ด้วยกัน2แห่งค่ะแห่งแรกก็คือซีเมนส์นะคะซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกจริงๆแล้วซีเมนส์เนี่ยนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1847ที่กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีแต่เมื่อเยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่2ทำให้ต้องถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศ
ที่มีระบอบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนั่นก็คือเยอรมนีตะวันออกที่เป็นแบบคอมมิวนิสต์และเยอรมนีตะวันตกที่ดำเนินเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีดังนั้นเพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจซีเมนส์จึงย้ายสำนักงานใหญ่จากกรุงเบอร์ลินมาอยู่ที่มิวนิกซึ่งเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีวิศวกรรมของเยอรมนีตะวันตกแทนซีเมนส์นั้นนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากค่ะตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าระบบอานัตส่งสัญญาณรถไฟฟ้ารวมไปถึงเครื่องมือแพทย์ไปจนถึงเทคโนโลยีกังหันลมซึ่งในปัจจุบันนะคะมูลค่ากิจการของซีเมนส์นั้นสูงถึง 4.7 ล้านล้านบาทและบริษัทอีกแห่งหนึ่งนะคะที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมิวนิกแห่งนี้ก็คืออาลีอันซ์กลุ่มการเงินชั้นนำระดับโลกนะคะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับประกันแล้วก็การจัดการลงทุนและถือเป็นท็อป3บริษัทประกันที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในโลกปัจจุบันนั้นมีมูลค่ากิจการอยู่ที่ประมาณ 3.1 ล้านล้านบาทจากนครมิวนิกเราขึ้นมาทางเหนือในรัฐบาวาเรียค่ะเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นที่ตั้งของเมืองเล็กๆที่มีประชากร 110,000 คนนั่นก็คือเมืองเออร์แลงเกนเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการแพทย์เพราะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทซีเมนเฮลท์ไฮเนียสบริษัทในเครือของซีเมนส์ที่ย้ายสำนักงานมาจากกรุงเบอร์ลินในช่วงที่เยอรมันถูกแยกประเทศเช่นเดียวกันสาเหตุที่ย้ายมาที่เมืองเออร์แลงเกนนะคะก็เพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเคยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของซีเมนส์นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาอย่าง University of Erlangen Nuremberg ซึ่งคอยช่วยสนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ซีเมนส์เฮลท์ไฮเนียสมีมูลค่าบริษัทประมาณ 2.6 ล้านล้านบาทและเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ระดับโลกโดยเฉพาะเครื่องอัลตราซาวด์เครื่องเอ็กซเรย์และเครื่อง CT สแกนถัดจากรัฐบาวาเรียมาทางตะวันตกเข้าสู่รัฐบาเดนเวอร์เทมแบกรัฐที่มีความมั่งคั่งไม่แพ้รัฐบาวาเรียเพราะเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนี้นะคะก็คือเมืองสตุตการ์ดค่ะมีประชากรประมาณ 630,000 คนและยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทยานยนต์ระดับโลกอย่างดัมเลอร์ซึ่งปัจจุบันนั้นมีมูลค่ากิจการราวๆ 3.2 ล้านล้านบาทในปี1886กอตลีฟเดมเลอร์วิศวกรชาวเมืองสตุตการ์ดได้มีการออกแบบรถยนต์4ล้อที่มีเครื่องยนต์ใช้น้ำมันได้สำเร็จตามหลังรถยนต์คันแรกของโลกที่ออกแบบโดยคาร์ล เบนซ์เพียงไม่กี่เดือนเดมเลอร์สมอเตอร์สจึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี1890ที่เมืองสตุตการ์ดและเป็นคู่แข่งกับเบนซ์แอนด์ซีมานานหลายปีก่อนจะควบรวมเป็นบริษัทเดียวกันในปี1926เพื่อที่จะร่วมการแข่งขันกับบริษัทรถยนต์สัญชาติอเมริกันแล้วก็เลือกเมืองสตุตการ์ดเป็นฐานที่มั่นเป็นแหล่งการผลิตสำคัญนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหนือขึ้นมาจากเมืองสตุตการ์ดในรัฐบาเดนเวอร์เทมเบิร์กยังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าวอร์ดรอฟถึงแม้ว่าวอร์ดรอฟจะมีประชากรเพียง 15,000 คนแต่เมืองแห่งนี้คือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดของเยอรมนีนั่นก็คือ SAP SAP นั้นนะคะเกิดขึ้นโดยวิศวกรชาวเยอรมัน5คนค่ะที่เคยพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรให้กับ IBM นะคะแต่โปรเจกต์ของพวกเขานั้นถูกยกเลิกกระทันหันพวกเขาเหล่านั้นก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรด้วยตัวเองในปี1972และพวกเขาก็ได้เลือกเมืองวอร์ดรอฟนะคะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในปี1977เพราะเป็นเมืองเล็กค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่สูงและที่สำคัญนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองสตุตการ์ดทางตอนใต้แล้วก็เมืองแฟรงก์เฟิร์ตทางเหนือค่ะโดยบริษัทนั้นได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับวางแผนข้อมูลและทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรหรือที่เรียกว่า Enterprise Resource Planning หรือ ERP ซึ่งมีองค์กรและบริษัทชั้นนำทั่วโลกเป็นลูกค้าสำคัญ SAP นั้นเติบโตและกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในเยอรมนีณเวลานี้โดยมีมูลค่าราวๆ 5.5 ล้านล้านบาทถัดขึ้นมาทางเหนือจากรัฐบาเดนเวอร์เทมเบิร์กเข้าสู่รัฐเฮสเซนซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหภาพยุโรปเพราะว่ารัฐแห่งนี้นะคะเป็นที่ตั้งของเมืองแฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ซึ่งเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางยุโรปตลาดหุ้นเยอรมนีรวมไปถึงสำนักงานใหญ่ของบรรดาธนาคารขนาดใหญ่บิ๊กโฟร์ของเยอรมนีก็ล้วนแต่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแห่งนี้ค่ะและถึงแม้ว่าในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนั้นจะไม่มีสำนักงานใหญ่ของบริษัทท็อป10ตั้งอยู่เลยนะคะแต่ไม่ไกลจากแฟรงก์เฟิร์ตออกไปมากค่ะก็เป็นแหล่งที่ตั้งสำคัญนะคะของเขตอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศเยอรมนีเมืองแรกนั้นอยู่ทางตอนใต้ของแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อว่าดามสตัดเมืองนี้มีประชากรประมาณ 160,000 คนนะคะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเมอร์กซึ่งเป็นบริษัทยาที่มีมูลค่ากิจการกว่า 3.4 ล้านล้านบาท
และถือเป็นบริษัทยาที่มีมูลค่าบริษัทมากที่สุดของเยอรมนี Merck ก่อตั้งโดยเฟรดริชจาคอบ Merck เภสัชกรชาวเมืองดามสตัดตั้งแต่ปี1668จนปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ก็มีอายุกว่า353ปีแล้วถือเป็นบริษัทยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันส่วนทางตะวันตกของแฟรงก์เฟิร์ตยังมีแม่น้ำไมล์ที่ไหลจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ตไปบรรจบกับแม่น้ำไรน์แม่น้ำสายสำคัญที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจและการขนส่งของเยอรมนีโดยจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายมาบรรจบกันนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองไมส์ในรัฐไรอันฟลัตโดยเมืองไมส์นั้นมีประชากร 210,000 คนแต่เมืองแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์โลกถึง2ครั้งค่ะครั้งแรกในปี1448เมื่อโยฮันเนสกูเทนเบิร์กนักประดิษฐ์ชาวเมืองไมส์ได้นำแท่นพิมพ์ที่พัฒนาขึ้นมาตีพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลภาษาละตินเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นก็เปิดทางให้เกิดการพิมพ์ตำรับตำราต่างๆและนำพายุโรปให้เข้าสู่ยุคแห่งความสว่างไสวทางปัญญาชื่อของเขาจึงได้รับเกียรติให้ตั้งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองไมส์นั่นก็คือโจฮันเนสกูเทนเบิร์กยูนิเวอร์ซิตี้ไมส์ในเกือบ600ปีต่อมานะคะนักวิจัยจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ได้ทำให้โลกรู้จักกับวิทยาการอันล้ำหน้าอีกครั้งเพราะได้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนายาชีวภาพชนิดภูมิคุ้มกันบำบัดจาก mRNABioNTech ก่อตั้งขึ้นในปี2008โดยคู่นักวิจัยสามีภรรยาอูเกอร์ซาเคนและออเซมทูเคอร์ซีซึ่งเคยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเซลล์มะเร็งในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองไมส์ด้วยความสำเร็จในการต่อยอดจากยาชีวภาพพัฒนาจนกลายเป็นวัคซีน mRNA ป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพจนได้รับการร่วมทุนจากไฟเซอร์บริษัทยายักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันทำให้มูลค่าบริษัทของ BioNTech เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี2020จนทำให้ BioNTech ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทท็อป10ที่มีมูลค่ากิจการมากที่สุดในเยอรมนีซึ่งปัจจุบัน BioNTech นั้นมีมูลค่ากิจการสูงกว่า 2.3 ล้านล้านบาทจากเมืองไมส์แม่น้ำไรน์ไหลขึ้นไปทางตอนเหนือเข้าสู่รัฐที่มีประชากรมากที่สุดของเยอรมนีและเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศรัฐนี้มีชื่อว่าNordrhein-Westfalen ซึ่งมีประชากรกว่า 18.7 ล้านคนรัฐ Nordrhein-Westfalen นะคะจึงเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญสำคัญอย่างเช่นโคโลนซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมเคมีดิสเซลดอร์ฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กและเป็นที่ตั้งของกรุงบอนซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเยอรมนีตะวันตกกรุงบอนนั้นเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีตะวันตกเมื่อครั้งที่เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศทำให้เมืองเล็กๆที่มีประชากรเพียง 300,000 คนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งในปัจจุบันนะคะกรุงบอนนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งสำคัญของสำนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ค่ะถึงแม้หลายๆรัฐวิสาหกิจนั้นจะถูกแปรรูปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วก็ตามหนึ่งในนั้นก็คือ Deutsche Post บริษัทขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีมีมูลค่าบริษัทกว่า 2.6 ล้านล้านบาทและในปี2002 Deutsche Post ก็ได้เข้ามาถือหุ้น 100% ใน DHL Group บริษัทด้านขนส่งและโลจิสติกที่มีบริการขนส่งทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศทั่วทุกมุมโลกและอีกบริษัทหนึ่งก็คือ Deutsche Telekom บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมที่มีมูลค่าบริษัท 3.1 ล้านล้านบาท Deutsche Telekom นั้นเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเมื่อวัดจากรายได้ค่ะและหนึ่งในบริษัทลูกของเขาก็คือ T-Mobile แบรนด์ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมที่กระจายไปหลายๆประเทศในยุโรปจากรัฐ Nordrhein-Westfalen ขึ้นมาทางเหนือการเดินทางก็จะมาถึงบริษัทสุดท้ายในบริษัทท็อป10กันแล้วค่ะเรามาอยู่ที่รัฐนีเดอร์ซักเซนรัฐแห่งนี้มีเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าวอล์ฟสบวกซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศเยอรมนีพอดีถึงแม้เมืองวอล์ฟสบวกนั้นจะมีประชากรแค่เพียง 120,000 คนนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ประชากรนั้นมี GDP ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศเยอรมนีเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งสำคัญของโรงงานผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและชื่อของแบรนด์รถยนต์นี้เนี่ยก็แปลว่ารถของประชาชนนะคะแบรนด์นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Volkswagen รถของประชาชนเกิดจากความคิดที่จะสร้างรถขนาดเล็กกระทัดรัดให้ใครๆก็สามารถครอบครองได้ของ Adolf Hitler ผู้นำเยอรมนีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2โดยแผนการนี้นะคะกลับเป็นจริงหลังจากจบสงครามแล้วค่ะ
โดยคุณไฮกริชนอร์ทอฟนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของ Volkswagen ในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้ใช้วิธีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วก็ใช้จุดเด่นของรถ Volkswagen นั่นก็คือราคาไม่แพงมีขนาดกระทัดรัดแล้วก็มีรูปร่างเหมือนแมลงอย่างที่ใครหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันในนามของ Beetle นะคะกลยุทธ์นี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าสามารถบุกตลาดสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตีตลาดโลกได้สำเร็จVolkswagen นั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเข้าครอบครองรถยนต์อีกหลายแบรนด์ทั้งรถยนต์สัญชาติเยอรมันเองและสัญชาติอังกฤษและกลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทวีปยุโรปด้วยมูลค่ากว่า 5.2 ล้านล้านบาทและ Volkswagen ก็เป็นผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดของเมืองวอล์ฟสบวร์กและเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของเยอรมนีการเดินทางทั่วเยอรมนีผ่าน10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีนั้นนะคะไม่ได้บอกเราแค่เพียงว่าตอนนี้เยอรมนีกำลังมุ่งเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมไหนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในอนาคตแต่ยังบอกให้เรารู้นะคะว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องถูกกำหนดจากเมืองใหญ่หรือเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่แห่งของประเทศเพราะหากรัฐบาลมีการกระจายอำนาจที่ดีท้องถิ่นก็จะสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจโดยมีความเข้าใจคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงได้และนอกเหนือจากนั้นหากรัฐบาลมีการกระจายการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยผู้คนในเมืองเล็กๆก็จะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และต่อยอดสร้างธุรกิจจนเติบโตกลายเป็นบริษัทระดับโลกได้นอกจากนั้นหากประเทศมีระบบคมนาคมที่สะดวกมีประสิทธิภาพและทั่วถึงก็จะทำให้บริษัทจากเมืองเล็กๆสามารถส่งสินค้าของตัวเองไปขายที่ไหนก็ได้ดังนั้นจากเรื่องนี้นะคะก็น่าจะพอสรุปได้ค่ะว่าไม่ว่าจะอยู่ในเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่คุณก็มีฝันที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอคำนี้น่าจะเป็นคำนิยามที่ดีที่สุดของบริษัทท็อป10ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย